ด่วนเหลือเชื่อเด็กไทยแท้ๆย้ำเด็กไทยแท้ๆท0 0เติดทีมชาติเยอรมันชุดลุยฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปรอบคัดเลือก U18 เอ้ยเป็นไปได้ยังไงเนี้ยขณะที่3ลูกครึ่งไทยชุดชิงแชมป์เอเชียยู0ได้ลุ้นติดทีมแน่นอนร่วมสอบที่บุรีรัมย์โปรแกรมแข่งรอบสุดท้ายเอเชีย ขณะที่ไทยลีกทําลายสถิตินักเตะอายุเยอะสุดไว้ถึง42ปีโอ้ซันโวลูกไฟบนลีกสูงสุดเฮ้ยโคตรสวยป้าไปแล้วทั้งหมดนี้ติดตามได้ไหนแตงโมลงเปียพงยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงเปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติด ตามข่าวช็อกกันก่อนเลยดีกว่าโอ้โหสุดเหลือเชื่อนะต้องบอกเลยนะครับว่าล่าสุดเนี่ยจากการรายงานสายข่าวของเรามาเนี่ยนะครับเด็กไทยแท้ๆครับทุกท่านฮนะ100%ที่เคยเกือบจะมาเล่นให้กับทีมชาติไทยยู20ที่บุรีรัมถ้าพูดชื่อไปแล้วก็จำกันได้แน่ๆนะครับตอนนี้ครับเขาติดทีมชาติเยอรมัน ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหยด้วยวัย17ปีสูง190โอ้โยปล่อยป่านไปได้ยังไงนะครับตำแหน่งกองหลังเล่นสโมสรคาวซูรูเอสซียู17นะครับนั่นก็คือพีรวัตฟินบราวนั่นเองครับ เป็นคนไทยแท้ๆนะครับแต่สัญชาติไทยเยอรมันแต่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนไทย100%นะครับอ่ะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันหน่อยนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยพีรวัสฟินบาวครับถูกเลือกจากสตาร์ฟโค้ชทีมชาติเยอรมัน U18 ให้เป็นตัวแทน แคว้นนะฮะเขาจะเรียกเป็นแคว้นกันมันก็มีหลายแคว้นนะบาวาเรียแคว้นอื่นๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งไปคัดเลือกกับตัวแทนแคว้นอื่นๆ20แคว้นทั่วเยอรมันที่มีนักเตะกว่า300คนนะไม่ง่ายนะแต่เจ้าตัวเนี่ยเป็นตัวแทนจากเขตบาเดนนะครับมีรายชื่อติดทีมชาติเยอรมัน3คนนะเอาดิ หนึ่งในนั้นก็มีเจ้าฟินนะฮะที่ติดเข้าไปด้วยเป็นหนึ่งใน26ผู้เล่นของทีมชาติเยอรมัน U18 ชุดเตรียมสู้ศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปรอบคัดเลือกโอ้โหแค่พูดนี่ก็เท่สุดๆแล้วนะครับการคัดเลือกไม่ใช่แค่แข่ง1นถึง2เกมจบนะฮะแต่ว่ามีการวางโปรแกรมอย่างละเอียดนะครับแล้วก็มีการแข่งขันประมาณ10นัดเวลาเนี่ยเกือบเดือนนึงอะนะ เพื่อให้ตัวแทนที่ดีที่สุดเนี่ยเขาจะเฟ้นหาเลยก็คัดจากทั่วทุกแคว้นซึ่งทีมชาติเยอรมันเนี่ยเขาจะทําแบบนี้เหมือนกันหมดทุกชุดนะในชุดเด็กๆเ,เนี่ยและสุดท้ายโอ้โหก็ต้องยอมรับว่าพอรายชื่อลิสต์ออกมาเนี่ยมีชื่อของพิรวัตรฟินบราวนะครับอยู่ใน26คนที่ติดทีมชาติเยอรมันชุดยู18คือไอ้ข่าวเนี่ยเขาตามกันมาหลายคนแล้วก็ตามตั้งแต่รอบ30คนของแคว้นอ้าวเป็นตัวแทนของแคว้นไปคัดกับแคว้นอื่นได้อยู่ใน ลายชื่อสุดท้ายแล้วก็มาท้ายที่สุดก่อนตัดตัวโอ้โหมันยากนะ เออสำหรับพิรัตฟินบราว์เนี่ยคือเด็กไทยแท้ๆที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับไปอาศัยอยู่ที่เยอรมันจนได้สัญชาติแล้วตอนนั้นเนี่ยก็เคยที่จะมาเล่นในชุดยูยี่สิบชุดบูล็อกแต่ติดปัญหาเรื่องเอกสารคือเอางี้ดีกว่าตอนช่วงโคชยูกินะครับเขามีการติดต่อเข้าไปจริงๆนะครับช่วงก่อนชิงแชมป์อาเซียนนะฮะที่ยูยี่สิบเนี่ยเล่นแต่น้องอไม่สามารถมาร่วมฝึกซ้อมในแคมป์ได้เพราะเอกสารหนังสือขอตัวส่งไปเนี่ยค่อนข้างกระชั้นชิดไป ทางคาวสรูเขาบอกเฮ้ยมันกระชัน้นชิดไปก็ไม่ได้ปล่อยให้น้องมาแต่ตัวน้องเองและทางครอบครัวก,ก็ยินดีมากๆที่จะมาเล่นให้กับทีมชาติไทยแม้ยังมีโอกาสลุ้นติดทีมชาติเยอรมันในตอนนั้นนะครับพอมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยความจริงปรากฏนะครับโอ้โหติดทีมชาติเยอรมันอินซีเล็กยูสโอ้โหอ่ะ แต่ว่าอันนี้ก็เป็นเพียงเยาวชนนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยถ้าเจ้าตัวเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้เขาก็เลือกทีมชาติไทยได้เพราะว่าเขาเป็นคนไทยร0 0เซนตนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้สิทธิ์แล้วกันนะที่จะไปเล่นอยู่ที่เยอรมันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าใครจํากันได้ก็จะมีตอนที่อันนี้ผมว่าภาพเนี่ยน่ารักนะครับที่เขาไปร่วมซ้อมกับไม้อาชิตพลคีรีร่มร่วมฝึกซ้อมฟุตบอลส่วนตัวก็ช่วงเวลาว่างตอนนั้นภาพนี้ยังออกมาอยู่เลยยังไม่มีใครคิด ก็จะไปติดทีมชาติเยอรมันเอาเซนะครับก็ร่วมซ้อมกัน2คนอะไรประมาณเนี้นะครับสุดท้ายแล้วโอ้โหออกมาแบบนี้ก็ถือว่าช็อคก,กันเหมือนกันนะอ่ะพอพูดถึงเรื่องของลูกครึ่งนะมันก็อดพูดไม่ได้นะครับว่ายู0่20ทีมชาติไทยในชุดชิงแชมป์เอเชีย er เนี่ยเขาก็มีลูกครึ่งนะ แล้วก็เป็นไทยจริงๆด้วยนะครับ3ดาวเตะเชื้อสายไทยร่วมฝึกซ้อมที่บุรีรัมย์ไปแล้วนะครับซึ่งจากสายข่าวเนี่ยก็รายงานมาว่า3คนนี้เนี่ยมีโอกาสติดท,ทีมไปชิงแชมป์เอเชียแล้วครับคนแรกนะครับนั่นก็คือทางด้านของคิงสตันซิมไบนะครับ แบ็คขวา3ส,สัญชาติมีไทยซิมบับเวอังกฤษอันนี้ผมเคยนำเสนอไปแล้วพูดอีกทีนะครับวัย17ปีส่วนสูง183เซติเมตรจากสโมสรนอริทซิตี้นะครับก็เล่นอยู่ U18 นอริทนะซึ่งจากการนะร่วมฝึกซ้อมเนี่ย ถือว่าน่าจะได้ประโยชน์เยอะนะครับร่วมซ้อมกับทีมฤดูกาลนี้ก็ลงเล่นให้กับต้นสังกัดไปแล้ว16นัดคิงสตันเนี่ยเจ้าตัวมี3สัญชาติก็เลือกเล่นเอานะแต่ว่าน่าจะมาไทยแหละผมว่านะครับก็คือไทยอังกฤษซิมบับเวนะล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ร่วมฝึกซ้อมไปแล้วอย่างที่ผมบอกไปอะเดี๋ยวรอดูว่าสุดท้ายจะมีรายชื่อไหมนะครับเขาบอกว่าทีเด็ดนะอันนี้สายข่าวจากอังกฤษรายงานมาว่าคนเนี้ยทีเด็ดนะครับแล้วก็โทนี่ฟานูเดนครับ เซนเตอร์แบ็กลูกครึ่งไทยเนเธอร์แลนด์วัย17ปีสูง182จาก SC t เทลสตาร์ยูในดินแดนอัศสวินสีสม้มนั่นเองนะครับคนนี้ก็น่าสนใจนะครับมาร่วมฝึกซ้อมไปแล้วแล้วก็มีภาพเนี่ยปรากฏออกมาว่าเจ้าตัวเนี่ยมาซ้อมที่บุรีรัมนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความหวังแล้วกัน ที่อาจจะมาช่วยช้างศึกยู20ได้แล้วก็คนสุดท้ายนะครับเป็นอัลฟี่เทอร์รี่นะครับมิดฟิลด์ตัวรับลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย17ปีส่วนสูง184นะครับจากดาร์เกนแฮม เรดบิชใน National League หรือลีกอันดับ5ของอังกฤษนั่นเองนะครับขณะเดียวกันนะครับจะพามาดูนะครับบอลไทยลีกต้องบอกว่าโอ้โหวันนี้เนี่ยมีประวัติศาสตร์เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับโอ้โหต้องยอมรับจริงว่าหลีกบ้านเราหลีกสูงสุดเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่ง่ายนะว่าใครจะมาทําประตูก็ได้แต่ครั้งนี้เนี่ยมีประตูเกิดขึ้นนะครับในเกมคู่ระหว่างระยองกับหนองบัวเนี่ยครับต้องบอกเลยนะครับว่า เป็นการทำลายสายติของนักเตะคนนี้เขามาร่วมงานนะครับกับฟุตบอลไทยเนี่ยสโมสรนในไทยนะคือโอสถสภาเป็นทีมแรกนะครับในปี2011แล้วตอนนี้ครับ2024เขายังอยู่ครับ กี่ปีทุกคนนะครับ13ปีนะเขายังอยู่ครับและล่าสุดคือกดประตูให้กับเรยองเอฟซในวัย42ปี6เดือน15วันแล้วเดี๋ยวดูจังหวะนี้นะครับที่ขึ้นมาเนี่ยซานิโอจูเนียขึ้นมาทางด้านซ้ายแล้วเลี้ยงจี้มาแล้วโยกเข้าในแล้วยิงแล้วบอลมันทะลักมาแถว2แล้วเป็นคาตาโนฮิโรมิชิโอ้โยสุดๆไปเลยครับลูกนี้โอ้ สุดยอดครับนี่คือเจ้าตัวในยิงได้นะลงสนามไปไทยลีก300กว่าน,นัดกับ5สโมสรโอสดสุขโขทัยศรีสะเกตตรัดระยองนะครับและทำลายแข้งอายุมากที่สุดนะครับที่ยิงประตูได้ในไทยลีกแล้วครับแทนที่เธอสักใจมั่นที่อายุ40ปี8เดือน224วันเมื่อปี2014นี่นแหละครับซามูไรพนเจนจร คาโตะฮิโรมิชิของจริงนั่นเองนะครับโอ้โหดูกี่ทีกี่ทีก็สวยยิงลูกไฟลูกนี้ให้10เต็ม10เลยนะครับอ่ะถ้าหากว่าชื่นชอบยังไงก็ติดตามกันได้นะครับโดยการกดไลค์กด Subscribe กดกริ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ